ไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งกรณีนะคะที่คนร้ายค่ะมีการวางระเบิดตู้ ATM 3จุดนะคะในจังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าตู้ ATM ที่ไปวางระเบิดเนี่ยทั้ง3ที่เป็นตู้ ATM ของธนาคารอิสลามแล้วที่สำคัญเนี่ยไปทำตู้ ATM ที่อยู่หน้าบริเวณสถานศึกษาด้วยนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีภาพจากวงจรปิดนะคะแล้วก็คาดว่ามีผู้ร้ายไม่ต่ำกว่า10คนค่ะคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะหน้ามหาวิทยาลัยฟาตานีที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะคลิปนี้เนี่ยความยาว3นาทีค่ะเป็นกล้องที่อยู่ตรงประตูทางเข้านะคะจับภาพคนร้ายได้แต่งกายกันแบบนักรบเต็มตัวพร้อมกับอาวุธสงครามกว่า10คนแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ชุดค่ะชุดแรกเข้าไปจับตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในป้อมยามแล้วก็มัดมือมัดเท้านะคะส่วนอีกชุดนึงนำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่ตู้ ATM พร้อมกับล่างสายเพื่อเตรียมจุดระเบิดนะคะโดยภาพสุดท้ายที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีหนึ่งในคนร้ายเดินมาที่กล้องแล้วก็เหมือนใช้มือปัดกล้องจนหันไปที่ทางอื่นนะคะก็ไม่เห็นปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติกันต่อหลังจากนั้นค่ะเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยนะคะว่าไปสืบสวนสอบสวนทั้ง3จุดพบว่าคนร้ายแต่งกายในลักษณะเดียวกันค่ะแล้วก็คล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจปะกาฮารังเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเช่นเดียวกับการใช้ระเบิดทั้ง3จุดนะคะตรวจสอบพฤติกรรมของคนร้ายในการก่อเหตุนั้นก็ต่างกันออกไปบางจุดมีอาวุธปืนบางจุดมีการเผายางแล้วก็บางจุดวางระเบิดซ้อนกัน2ลูกแต่เป้าหมายก็คือตู้ ATM ของธนาคารอิสลามเชื่อค่ะว่าคนสั่งการคือคนเดียวกันค่ะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ตัวเก่าๆแล้วก็บางคนก็เป็นชุดใหม่ที่เข้ามาดำเนินการครับก็เราก็พอรู้กลุ่มรู้ตัวจากผลการเชื่อมโยงต่างๆนะครับทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับและก็จากภาพข่าวที่เรามีแล้วอย่างไรไปนะครับตอนที่เกิดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าเรื่องการพูดคุยกับกลุ่มมาราปัตตานีเนี่ยต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดขอให้ใจเย็นการพูดคุยสันติสุขไม่ใช่การเจรจาค่ะท่านนายกมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจะต้องไปหารือกันนอกประเทศนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวภายในเราจะหารือกันให้ชัดเจนอีกครั้งนึงแต่ว่าก็มีการพูดถึงว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้นะคะแล้วก็มองว่าสิ่งใดได้รับก็จะทำให้การแก้ปัญหาภาคใต้ที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นคือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทำไปหลายเรื่องนะคะในเรื่องที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ทั้งในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การพัฒนารวมไปถึงการพาคนกลับบ้านด้วยแต่ทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะอันนี้ท่านนายกบอกค่ะขณะนี้ก็กำลังพิจารณาเพื่อหาคนมาทำหัวหน้าพูดคุยสันติสุขด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพลเอกอุดมชัยอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยซึ่งตอนนี้ไปดำรงตำแหน่งสว.เรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆค่ะได้มีการสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายเข้ามาร่วมดูสถานการณ์ภายในประเทศรวมถึงดูแลเรื่องการข่าวที่ต้องประสานกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะการเข้าออกตามแนวชายแดนของประชาชนค่ะจากเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดนะครับคราวนี้ปิด